มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะแน่นอนช่วงนี้พื้นที่ตอนบนของประเทศมีฝนลดน้อยลงและที่สําคัญอากาศก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นอากาศหนาวชั่วคราวก่อนจะก้าวเข้าถึงฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแต่ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่พื้นที่ตอนบนอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าอุณหภูมิก็จะลดลงด้วยโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งขณะเดียวกันในช่วงเดียวกันนี้นะคะความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนลดลงอุณหภูมิก็จะลดลงมา 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะแม้จะมีฝนลดแต่ก็มีหลายพื้นที่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้หลังจากที่เตือนเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกไปนะคะก็ทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงทีเดียวทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีระดับสูงขึ้นนะคะแล้วก็น้ำเข้าท่วมริมน้ำบริเวณร้านอาหารและบ้านเรือนของประชาชนชุมชนริมน้ำวัดเกตการชาวบ้านก็ต้องยกของไว้บนที่สูงเช่นเดียวกับบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิงบ้านท่อบ้านขออภัยค่ะบ้านท่อป่าตันนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันทำให้น้ำท่วมสถานที่ออกกำลังกายขณะเดียวกันค่ะต้นน้ำคลองแม่ข่าที่ไหลผ่านหลังหมู่บ้านร่มเย็นและชุมชนบ้านท่อป่าตันในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสูงขึ้นทำใหล้นท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มบางหลังเนื่องจากว่ามีการขยายคลองชาวบ้านเรียกร้องให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยานะคะไปดูภาพกันนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็เร่งเข้าไปขนย้ายสิ่งของภายในบริเวณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำไปยังที่สูงขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเทศบาลเมืองพะเยาก็เร่งสูบน้ำออกจากภายในพระวิหารค่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักจนระดับน้ำในกว้านพะเยาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทะลักจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมภายในพระวิหารวัดศรีคมคำตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าตรู่ค่ะพระสุนทรกิตติคุณรองเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำบริเวณหลังวัดทะลักจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมภายในพระวิหารระดับน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรและบริเวณโดยรอบพระวิหารก็มีระดับน้ำสูงไม่น้อยกว่า1เมตรค่ะทางด้านของผู้ราชการจังหวัดพะเยานายณรงศักดิ์โอสถนากรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงไปในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะไปสั่งการเจ้าหน้าที่นะคะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทุกฝ่ายเร่งเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำซึ่งตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับวัดศรีคมคำพระอารามหลวงเป็นวัดหลวงที่ประดิษฐานขององค์พระเจ้าตนหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยามาเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า500ปี